พระพยายามกลับมาได้ยังไงแต่ว่าพอกลับมาแล้วกลับกลายเป็นศพทั้งนั้นดันเจอศพนี้มาอีกศพนึงซึ่งเป็นศพของหญิงสาวที่ถูกตัดหัวคดีนี้สิ้นสุดลงแล้วเราจะต้องไปเปิดเผยความจริงกันเฮลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับนุชชี่แล้วนะคะวันนี้เลยเนี่ยก็จะมาสปอยบันทึกปิ่นเนื้อค่ะหรือว่า The Golden Hairpin ต่อกันเลยในเล่มที่2ถ้ายังไงก็ไปฟังกันเลยดีกว่าเย้โอเคก่อนจะไปฟังนะคะเดี๋ยวขอเกริ่นนำตัวบันทึกปิ่นก่อนเนาะตัวบันทึกปิ่นเนี่ยเขามีทั้งหมด8เล่มนะคะหนูมีสปอยเล่มที่1ไว้ให้แล้วนะคะส่วนคลิปเนี้ยเป็นสปอยของเล่มที่2เล่มนี้เองนะถ้ายังไงก็ไปฟังกันเลยละกันนะตัวของหนังสือเล่มเนี้ยค่ะมันโด่งดังมากนะคะจนตอนเนี้ยทาง VTVเขากำลังจะนำซีรีส์นี้มาฉายในประเทศไทยนะคะใครอยากดูก็รอติดตามละกันส่วนถ้าเกิดว่าใครแบบทนไม่ไหวจริงๆแล้วก็ฟังสปอยของหนูละกันนะคะของเริ่มเรื่องนะขอเกริ่นนำก่อนนะคะว่าตัวนางเอกหรือว่าหวงจือเสียเนี่ยนางเป็นหญิงสาวนะคะที่มีความเก่งกาจในการไขคดีได้นะแล้วก็เก่งมากสามารถที่จะไขคดีได้ตั้งแต่อายุ13ขวบแต่ว่าเรื่องกับพลิกผันนะคะนางกลับกลายเป็นฆาตกรฆ่าล้างครอบครัวตัวเองนั่นเองส่วนพระเอกนะคะหลี่ซูไปเป็นท่านอ๋องผู้สูงศักดิ์แต่กลับต้องโดนคำสาปนะคะแล้วก็ยากที่จะหลุดพ้นซึ่งมาในเรื่องนี้เนาะในเล่มที่2นะนางนะคะนางเอกอาจจะต้องมาสืบคดีของตัวพระชายาคุยอ๋องที่กำลังที่จะเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับคุยอ๋องนะแต่ว่าอยู่ดีก็หายตัวไปจากตำหนักที่มีคนที่แบบองคลักษ์รอบตัวของพระชายาแต่กลับหายไปโดยสิ้นเชิงโดยที่ไม่มีใครรู้นะถ้ายังไงก็ไปฟังดีกว่านะคะว่าเขาหายไปได้ยังไงแล้วตัวหวงจือเสียเนี่ยเขาจะสืบค้นคดีนี้ได้หรือเปล่านะเริ่มเรื่องเลยนะจำได้ป้าตอนที่แล้วทุนเล่าให้ฟังว่าตัวนางเอกอ่ะเขาได้ไปชันสูตรศพนะคะกับคุณชายโจหรือว่าโจจือชินเนี่ยเขาก็ได้เจอนะคะว่าตัวมือของศพตัวหวังลั่วเองอ่ะทำไมถึงมีกระดูกที่ใหญ่มากกว่ามือของหวังลั่วตัวจริงนั่นก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าเฮ้ยศพเนี้ยอาจจะไม่ใช่หวังลั่วตัวจริงก็ได้น่าจะเป็นศพที่มาแฝงตัวแล้วก็ทำเหมือนกับว่าเป็นศพของหวังลั่วนั่นเองเพราะเนื่องด้วยว่าตัวศพตัวนี้คือโดนพิษแล้วก็ทั้งล่างของตัวศพอ่ะก็เกิดแบบมีรอยคราบดำไปหมดใช่ไหมมันก็เลยพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เป็นศพของหวังลั่วจริงๆเพราะว่าตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเครื่องแต่งกายชุดเสื้อผ้าแล้วก็ความสูงนะคะก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวหวังลั่วเองเรื่องนี้นางเอกก็เลยได้ไปแจ้งกับทางพระเอกนะคะตัวท่านอ๋องก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ควรจะต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะว่าศพตัวนี้เป็นศพนิรนามแล้วก็มาแฝงตัวเป็นหวังลั่วนั่นเองเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะกระทบถึงราชวังแล้วก็อาจจะกระทบถึงจวนท่านอ๋องนะเนื่องจากว่ามีคนมาแอบแฝงตัวเป็นพระชายาแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยนางเอกก็ยังเจอเงินครึ่งก้อนซึ่งพอนางเอกอ่ะได้เอาไปให้ท่านอ๋องดูแล้วอ่ะท่านอ๋องก็จำได้ว่าเงินเนี้ยเป็นเงินของกบฏผังชวินนะที่ทางพระเอกอ่ะได้เคยไปปราบตัวกบฏเนี่ยตั้งหลายปีก่อนแล้วแล้วก็เงินก้อนเนี้ยเป็นเงินที่เขาอ่ะเคยได้ให้หญิงสาวคนนึงไว้ตอนที่เขาอ่ะเคยไปช่วยหญิงสาวคนนั้นที่ในชายแดนนั่นเองซึ่งหญิงสาวคนนั้นอ่ะก็เคยได้ที่จะตอบแทนตัวท่านอ๋องโดยได้มอบปิ่นลายใบไม้นะคะให้กับตัวท่านอ๋องแต่ท่านอ๋องเขาก็คือไม่ได้รับใบเนอะก็คือโยนทิ้งไปซึ่งตัวปิ่นอะลายใบไม้ตัวนั้นอะก็คือตรงกับตัวปิ่นที่เป็นลายใบไม้ของตัวหวังลั่วนั่นเองเพียงพอนางเอกนะใช้ปิ่นปักผมของตัวเองอะดึงออกมาใช่ปะแล้วก็มาขีดเขียนว่าตกลงแล้วอะคดีเนี้ยคือมีเรื่องราวที่น่าสงสัยเยอะมากนะคะก็คือเนื่องที่พระชายาหวังลั่วเนี่ยหายตัวไปได้ยังไงจากตำหนักที่มีอิมคารักยืนแล้วก็เฝ้าตัวพระชายาตลอดเวลา2คือพระชายากลับมาได้ยังไงแต่ว่าพอกลับมาแล้วกลับกลายเป็นศพซะงั้น3ทำไมต้องปลอมแปลงศพนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วหวังลั่วตัวจริงหายไปไหนและศพคนเนี้ยที่มาปลอมแปลงเนี่ยเป็นใครกันแน่แล้วก็4ผู้ชายที่ทางหวังลั่วเจอที่วัดเสียนโหยกับตัวนางเอกอะที่มาขู่ตัวหวังลั่วว่าต้องเจอเรื่องราวในอดีตที่แบบว่าอาจจะกลับมากันแกล้งตัวนางก็ได้ตกลงแล้วผู้ชายคนนั้นจะเป็นใครแล้วก็5เลยนะที่สำคัญก็คือใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังนางก็เลยเอาเรื่องของเงินครึ่งก้อนนะที่ได้มาจากในห้องนางก็เลยเริ่มเรื่องนะคะไปสืบที่ตัวเงินครึ่งก้อนที่เป็นของกบฏผังชวินนั่นเองนางก็เลยไปที่กรมขุนนางเพื่อไปดูว่าไอ้ตัวเงินเนี้ยมันมาจากปีไหนแล้วก็ใครเป็นคนผลิต
แต่แล้วก็ได้เจอที่กรมขุนนางนะว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่เขาผลิตขึ้นในกบฏผังชวินจริงด้วยแต่ว่าเงินนี้ไม่ได้มีการใช้แล้วนะก็คือในปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้เงินก้อนที่ผลิตตรงนี้แล้วมาถูกทำลายทิ้งไปแล้วนั่นเองแต่ทำไมเงินก้อนนี้ที่ควรจะต้องอยู่ที่ผู้หญิงที่ท่านอ๋องเป็นคนช่วยเหลือกลับมาอยู่ในห้องของหวังลัวได้นะก็เป็นความสงสัยต่อมานางก็เลยไปสืบที่เฉินเนี่ยนเหนียงซึ่งก็เลยได้เจอความจริงนะว่าผู้หญิงคนที่ทางท่านอ๋องเป็นคนช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ก็คือเฉิงเสี่ยเซ่อซึ่งณตอนนั้นนะมีผู้หญิง2คนคนที่ท่านอ๋องเป็นคนช่วยเหลือก็คือแม่นางเฉิงส่วนอีกคนนึงก็คือแม่นางเสี่ยวซือนะทางแม่นางเฉิงเป็นคนที่ตกหลุมรักตัวท่านอ๋องแล้วก็ได้มอบปิ่นลายใบไม้ให้กับท่านอ๋องส่วนเสี่ยวซือก็คือเป็นคนที่เหมือนเบาสาบานที่จะเป็นพี่น้องที่จะแบบว่าร่วมตายกันไปนั่นเองทีนี้มีเหตุการณ์ขั้นกลางนะเนื่องจากท่านอ๋องเห็นว่านางเอกชอบที่จะใช้ปิ่นปักผมของตัวเองในการขีดเขียนเรื่องราวนะคะในการขีดเขียนตัวคดีพระเอกก็เลยได้ซื้อตัวปิ่นปักผมให้นางเอกใหม่โดยที่ในนั้นมีกลไกด้วยก็คือตัวปิ่นเป็นปิ่นยาวๆใช่ปะถ้าเกิดกดดังคลิกเนาะมันก็จะมีแบบว่าปิ่นออกมาอีกอันนึงแล้วก็สามารถไปขีดเขียนได้โดยที่ปิ่นตัวที่แบบเป็นแกนกลางอันใหญ่ก็ไม่หลุดออกจากผมด้วยก็จะทำให้ตัวคนอื่นไม่เห็นว่าเอ้ยตัวนางเอกเป็นผู้หญิงนะถึงจะปลอมเป็นขันทีแต่ว่าพอปิ่นปักผมมันแบบว่าปักผมเสียบไปแล้วผมมันก็ไม่หลุดก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนั่นเองเฮ้ยคล้ายๆกับละครไทยนะแค่เป็นแบบเป็นหน้าผู้หญิงแต่แค่ก้าวผมขึ้นไปก็คือเป็นผู้ชายสังงานทุกคนก็เชื่อเนาะก็ตามนั้นเอาตามในหนังสือส่วนจำคุณชายหวางได้ปะคุณชายหวางก็ยังไม่ได้ปฏิเสธงานแต่งกับหวงจือเสียเนาะคุณชายหวางก็มีความสงสัยในตัวขันทีเหมือนกันก็คือตัวนางเอกนั่นเองว่าเอ๊ะทำไมถึงหน้าคุ้นๆจังเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคุณชายหวางเองเคยเห็นหน้าด้านข้างของหวงจือเสียมาแล้วนะตอนที่นางเคยไปเฝ้าไทเฮาในวังนั่นเองนี่คุณชายหวางก็เลยรู้สึกว่าแบบขันทีคนนี้รู้สึกดีเนาะก็เลยได้มอบพัดอันนึงนะคะให้กับนางเอกไปตอนที่ตัวคุณชายวางมอบพัดให้กับนางเอกนางเอกที่เป็นขันทีเนาะตัวพระเอกก็แอบเห็นด้วยก็มีความแบบว่าอิจฉากันเล็กน้อยกลับมาที่สืบการสืบคดีดีกว่านะเพราะว่ายังไม่ค่อยจะจักเท่าไหร่ทีนี้ตัวนางเอกนะต้องเร่งในการสืบคดีของหวางลั่วให้ได้เพราะว่าฤดูร้อนของจีนมันก็คือร้อนมากนะแล้วก็ตัวศพเองก็เริ่มที่จะเน่าเปื่อยนะคะทางตัวตระกูลหวางเองก็เร่งมาว่าเขาจะต้องจัดงานศพแล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายศพกลับไปที่ตระกูลเดิมตระกูลหวางนั่นเองทีนี้ตัวนางเอกก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเคลื่อนย้ายศพนางจะไม่สามารถที่จะเปิดเผยคดีนี้ได้นะตัวทางท่านอ๋องก็เลยเร่งกับนางเอกว่าเธอจะต้องไปสืบให้ได้ภายในเร็ววันและจำได้ไหมจากการที่นางเอกได้คุยกับท่านเฉินเนี่ยนเหนียงแล้วก็ได้รู้ว่าผู้หญิงคนที่ทางท่านอ๋องช่วยเหลือเป็นแม่นางเฉิงใช่ปะนางก็ได้รู้ด้วยว่าจินหนูได้หายตัวไปจากกองงานสังคีตซึ่งนางก็สงสัยว่าเฮ้ยจินหนูจะหายไปได้ยังไงซึ่งคนในกองงานสังคีตเขาก็บอกว่าจริงๆจินหนูน่าจะหายตัวไปแล้วก็หนีไปกับผู้ชายนะก็คือเป็นปกติของแบบว่าคนเล่นดนตรีแล้วก็อาจจะเจอผู้ชายที่ถูกใจแล้วก็หนีไปทีนี้ตัวนางเอกก็เลยได้ไปสืบหาความจริงนะว่าจินหนูหายไปได้ยังไงแล้วก็ดันมาประจบเหมาะกับที่หวางลั่วได้หายตัวไปเหมือนกันส่วนมือศพที่มาปลอมเป็นหวังลั่วมีมือที่ใหญ่ใช่ปะซึ่งนางเอกก็สงสัยอยู่แล้วว่ามือที่ใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นมือของคนที่ดีดพินนางเอกก็เลยสงสัยว่าศพเนี้ยอาจจะเป็นจินหนูก็เป็นไปได้ทีนี้พอนางได้ไปสืบคนในห้องของจินหนูใช่ไหมก็กลับไม่เจออะไรเลยดูเหมือนกับว่าทางคนร้ายเนี่ยได้พยายามที่จะปลอมแปลงให้จินหนูเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เก็บข้าวของไปแล้วก็เหมือนพยายามที่จะปลอมแปลงว่านางได้หนีตามผู้ชายไปจริงๆตัวนางเอกก็เลยขอให้ท่านอ๋องไปเป็นเพื่อนไปที่ตลาดตะวันตกแล้วก็ไปดูทางมายากลอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วคนหายตัวไปได้ยังไงนี่ตกลงแล้วเป็นมายากลหรือว่าเรื่องราวของพูดผีปีศาจขึ้นมาจริงๆซึ่งจริงๆแล้วตัวนางเอกกับพระเอกไม่ได้เชื่อเลยนะว่าในโลกนี้จะมีเรื่องราวของพูดผีปีศาจขึ้นมาหลังจากที่นางได้ดูมายากลที่แสนง่ายดายที่ตลาดตะวันตกใช่ปะนางก็เลยได้รู้ความจริงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวหวางลั่วเองไม่ได้หายตัวไปจากตำหนักนะมันแค่เป็นมายากลเล็กๆน้อยๆนั่นเองแค่นั้นแหละนางก็เลยบอกท่านอ๋องว่าฉันสืบคดีได้แล้วขอไปดูที่นึงและฉันก็จะบอกท่านได้เลยว่าคดีนี้มันกำลังจะจบยังไงนั่นก็คือตัวนางเอก
ขอไปในแม่น้ำนะที่อยู่ใกล้ๆกองงานสังคีตซึ่งนางเอกอ่ะจะเข้าไปดูว่าตัวของที่ทางคนร้ายอ่ะได้ลักลอบขโมยออกจากห้องจินหนูแล้วก็อำพรางว่าตัวจินหนูเองอ่ะหนีตามผู้ชายไปอ่ะของไอ้ตัวนี้แหละมันจะต้องถูกซ่อนในแม่น้ำแน่ๆซึ่งตัวแม่น้ำตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นแม่น้ำที่แบบมีใครเดินผ่านนะเนาะถ้าเกิดว่าจะมาอำพรางอ่ะมันก็อำพรางได้ง่ายทีนางก็เลยชวนคุณชายโจหรือว่าโจจือชินอ่ะไปช่วยค้นหาพยายามที่จะค้นหาในแม่น้ำแต่สิ่งที่เจอกลับไม่ใช่แค่ของจินหนูดันเจอศพนิรนามอีกศพนึงซึ่งเป็นศพของหญิงสาวที่ถูกตัดหัวคือช็อกอะตัวพระเอกกับนางเอกอะก็คือช็อกเหมือนกันแทนที่จะเจอแค่ของจินหนูใช่ปะกับเจอศพนิรนามอีกศพนึงนางก็เลยให้ทางโจจือฉินอะไปรายงานที่ศาลก่อนว่าเขาอะได้เจอศพในแม่น้ำนั่นเองส่วนตัวนางเอกอะก็ได้บอกทางพระเอกว่าคดีนี้สิ้นสุดลงแล้วเราจะต้องไปเปิดเผยความจริงกันและแล้วก็ถึงณวันงานศพของหวังลู่แล้วก็ท่านอ๋องหลีซูไปอ่ะก็มาร่วมงานด้วยกับตัวนางเอกนั่นเองทีนี้พอมีการเคารพศพกันแล้วอ่ะสักพักนึงฮ่องเต้กับฮ่องเฮาก็เสด็จคือจริงๆถ้าเกิดฮ่องเฮาอ่ะมางานศพของหวังลู่เองอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันใช่ปะแต่ฮ่องเต้มาด้วยตัวนางเอกก็เลยเอายังไงดีเพราะเขาก็มันจะเปิดเผยความจริงที่มันยิ่งใหญ่มากๆว่าตกลงแล้วอ่ะใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังของตัวคดีนี้นั่นเองทีนี้พระเอกก็เลยต้องรายงานกับทางฮ่องเต้ไปนะว่าตัวขันทีในเรื่องนะคะของตัวนางเอกอ่ะชื่อว่าหยางฉงกูตัวฉงกูเองอ่ะได้สืบสามารถที่จะสืบคดีของการหายตัวไปของหวังลั่วแล้วก็ศพที่มาปรากฏตัวเป็นหวังลั่วในตำหนักได้แล้วทางฮ่องเต้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะขันทีคนนี้คือขันทีคนที่เคยไขคดีจตุรทิศก่อนหน้านี้นี่เองนะซึ่งทางฮ่องเต้เขาก็เกิดความประทับใจอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคฉงกูงั้นเธอลองบอกข้ามาสิว่าตกลงแล้วอะคดีนี้มันเป็นไปได้ยังไงหายตัวไปแล้วก็กลับมาได้ยังไงโดยที่องค์ครักในตำหนักอะไม่มีใครรู้เห็นเลยทั้งที่คือมีคนแบบอยู่รอบตัวแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยนางเอกก็เลยไขปริศนาแรกก่อนนะว่าศพที่เราเจอกันในตำหนักไม่ใช่ศพของหวางลั่วแต่กลายเป็นจินหนูอ้าวก็คือศพที่เจอในหนักนะคะกลายฮ่องเต้ก็เลยงงว่าเอ้ยกลายเป็นจินหนูได้ยังไงจริงๆแล้วเพราะว่าความสูงเสื้อผ้าเครื่องประดับมันก็เป็นของหวางลั่วนี่ทำไปเป็นจินหนูไปได้นะตัวนางเอกก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นความสูงหรือความบวมของศพเข้าใจว่าคือมันอาจจะมีการบวมของศพได้แต่กระดูกก็คือไม่มีการที่จะโกหกไปได้ซึ่งกระดูกมือพอเขาถามนางกำนันที่เป็นคนเคยรับใช้ของตัวหวังลั่วเองอะว่ามือของหวังลั่วเล็กใช่ไหมนางกำนันก็บอกว่าใช่เล็กแต่กระดูกของศพเนี้ยที่มาแทนหวังลั่วกับเป็นกระดูกมือที่ใหญ่ซึ่งเป็นถ้าเกิดว่ามาเทียบกับผู้ชายแล้วค่อนข้างที่จะเท่ากันเลยซึ่งมันก็เลยไม่ใช่หวังลั่วเป็นข้อพิสูจน์เลยว่าศพเนี้ยไม่ใช่หวังลั่วแน่นอนแต่นางเอกก็ยังให้เหตุผลได้นะว่าที่รู้สึกว่าเป็นจินหนูอะเพราะจินหนูก็หายตัวไปพอดีกับตอนที่หวังลั่วหายตัวไปเหมือนกันแล้วอยู่ดีศพของจินหนูก็มาแทนหวังลั่วนั่นเองแล้วจินหนูก็ยังได้รับพิษด้วยนะคะตอนงานเลี้ยงตอนที่ทางนางเอกเคยเลี้ยงสังสรรค์กับทางจินหนูเองจินหนูได้ใช้ผงยางสนที่เขาเคยได้รับมาจากของเขาเป็นของขวัญตอนที่จินหนูได้ไปโชว์ดีดพินในวังนั่นเองพอนางได้ใช้ผงยางสนนั้นใช่ไหมนางก็เลยโดนพิษจากกล่องยางสนนั้นแล้วก็มันก็เลยค่อยๆซึมเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมพอนางได้กลับไปที่ห้องนั่นแหละก็เลยตายแล้วก็เอาศพมาแทนเป็นตัวหวังลั่วได้ส่วนตัวหวังลั่วที่หายตัวไปก็แค่ง่ายๆเลยใช้มายากลง่ายๆก็คือตอนตำหนักของตัวหวังลั่วเองมีภูเขาจำลองอยู่ใช่ไหมซึ่งนางแค่แอบเปลี่ยนชุดกับทางนางกำนันท่านเองให้นางกำนันใส่ชุดของตัวเองว่าของหวังลั่วเนาะแล้วหวังลั่วก็ใส่ชุดของนางกำนันซึ่งในตำหนักมีคนเยอะไปหมดนะมันแค่แอบซ่อนแป๊บเดียวก็คือได้แล้วพอเกิดความชุลมุนวุ่นวายมันก็ไม่มีใครรู้เลยนะว่าตัวคนเนี้ยเป็นหวังลั่วพอนางใส่ชุดนางกำนันใช่ไหมขันทีของฮองเฮาได้ช่วยออกไปแค่นั้นก็ไม่มีใครเห็นแล้วมันก็เลยเกิดเป็นคดีที่ว่าอ้าวแล้วจริงๆแล้วหวังลั่วหายตัวไปได้ไงก็แค่เปลี่ยนชุดนั่นเองแล้วฮองเฮาก็แค่เอาศพของจินหนูมาแอบไว้ในตัวตำหนักนั่นเองแล้วก็มาแค่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยตกลงแล้วเจอหวังลั่วแล้วแต่หวังลั่วแค่กลายเป็นศพตนเองส่วนผู้ชายที่ทานางเอกแล้วก็หวังลั่วเจอที่ทางวัดนะตอนที่เขาได้ขึ้นไปขอพรที่วัดใช่ปะนั่นก็คือผู้บัญชาการหวังนั่นเองเนื่องจากผู้บัญชาการหวังสงสัยในตัวหวังลั่วเพราะว่าเขารู้นะว่าหวังลั่วไม่ใช่แบบว่าลูกหลานในตระกูลของตระกูลหวังเขาก็เลยไปขู่ทางหวังลั่วว่าเธอทำอะไรไว้ในอดีตอาจจะมาทำร้ายเธอก็ได้นั่นแหละตัวนางเอกก็เลยพยายามที่จะ
ทูลบอกทางฮ่องเต้เป็นในๆนะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนั่นก็คือฮองเหาเพราะว่านางอ่ะได้ไปสืบรู้คำจริงว่าจริงๆแล้วตัวหวังรั่วเองอ่ะไม่ใช่ลูกหลานของตระกูลหวังจริงๆอย่างที่ผู้บัญชาการหวังอ่ะเข้าใจตัวหวังรั่วเองอ่ะนั่นก็คือลูกสาวของฮองเฮาหรือก็คือในความเป็นจริงที่แบบยิ่งใหญ่กว่านั้นทางฮองเฮาไม่ใช่หญิงสาวบริสุทธิ์ที่มาแต่งงานกับทางฮ่องเต้นะฮองเฮาก็คือเหมยหวานจื้อซึ่งเหมยหวานจื้อเนี้ยเป็นสตรีที่อยู่ในคณะดนตรีที่แบบว่าเรียนดีดพินแล้วก็เหมือนขายศิลปะไม่ว่าจะเป็นทางการดีดพินการร้องรำทำเพลงหรือว่าการเต้นรำนะเหมยหวานจื้อเขาเก่งในเรื่องการดีดพินนั่นเองและเขาก็เคยแต่งงานนะคะมีสามีแล้วก็มีลูกสาวซึ่งลูกสาวก็คือแม่นางเฉิงคนนี้แหละที่มาปลอมตัวเป็นหวังรั่วนั่นเองความจริงนี้มาปรากฏก็คือฮ่องเต้ก็เกิดอาการช็อกนิดนึงว่าอ้าวฮองเฮาเธอเคยแต่งงานมาก่อนแล้วก็มีลูกสาวมาก่อนแล้วอยู่ดีก็ให้ลูกสาวมาปลอมเป็นแบบว่าเป็นหวังรั่วเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงทีนี้เรื่องมันเกิดตรงที่ว่าคือจินหนูอ่ะพอเข้าไปในวังใช่ปะแล้วก็ได้ไปถวายการดิดพินต่อหน้าฮองเฮาจินหนูได้รู้ความเป็นจริงว่าเฮ้ยฮองเฮานั่นก็คือเหมยหวานจื้อคนที่เป็นอาจารย์ของนางนั่นเองคือจินหนูจำได้ใช่ไหมแล้วฮองเฮาพอรู้ว่าจินหนูจำได้เขาก็เลยได้มอบผงยางสนให้นางโดยที่ในนั้นมีพิษนั่นเองก็คือเขาต้องฆ่าจินหนูปิดปากนั่นแหละแล้วพอทางจินหนูเห็นทางหวังรั่วก็เลยจำได้ว่าเนี่ยเป็นแม่นางเฉิงที่เป็นลูกสาวของฮองเฮาก็คือเป็นความลับที่สุดยอดนะเขาไม่สามารถที่จะเก็บเป็นความลับได้จินหนูก็เลยต้องตายซึ่งเหมือนกับเฟิงอี้เนี่ยนะคะที่เป็นคนช่วยพาลูกสาวก็คือทางแม่นางเฉิงอ่ะเข้ามาให้ฮองเฮาอ่ะเฟิงอี้เนี่ยก็คือรู้ความจริงมากใช่ไหมเขาเลยต้องถูกฆ่าตายเหมือนกันเนาะใครที่รู้ความจริงก็คือไม่รอดสักคนส่วนศพที่เจอที่แม่น้ำนะที่เป็นศพนิรนามแล้วก็ถูกตัดหัวนั่นก็คือแม่นางเฉิงเหมือนกันเอ้างงปะมีแม่นางเฉิงสองคนจำได้ปะที่รู้บอกว่าตัวผู้หญิงที่ทางท่านอ๋องอ่ะเป็นคนช่วยคือแม่นางเฉิงก็จริงแต่ว่าแม่นางเฉิงตอนนั้นอ่ะเขาก็อยู่กับผู้หญิงคนนึงก็คือเสี่ยวซื่อซึ่งสองคนเนี้ยรักกันมากแล้วก็สาบานตนว่าจะเป็นพี่น้องที่แบบว่าร่วมเป็นร่วมตายกันใช่ไหมตัวคนที่จริงๆมาเป็นหวังรั่วในความเป็นจริงแล้วอ่ะนั่นก็คือเสี่ยวซื่อเฮ้ยงงปะคืออย่าเพิ่งงงนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่นางเฉิงอ่ะเขายึดมั่นในรักกับตัวคุยอ๋องใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาสักวันหนึ่งคุยอ๋องจะต้องมาหาเขาแน่ๆซึ่งจริงอ่ะทางเสี่ยวซื่อก็รู้นะว่าคุยอ๋องอ่ะได้โยนปิ่นไม้ทิ้งไปแล้วเขาคงไม่มาหาเธอแหละแต่ว่าเขาก็ไม่อยากที่จะไปทำลายความรักของเพื่อนเนาะเขาก็เลยไม่ได้บอกความจริงนี้กับทางแม่นางเฉิงตัวแม่นางเฉิงเองก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเสี่ยวซื่อเธออ่ะปลอมตัวเป็นฉันนะแล้วก็ไปแทนหน่อยแม่ของฉันคงจำไม่ได้หรอกว่าหน้าตาของฉันเป็นยังไงเพราะว่าทิ้งฉันเป็นตั้งแต่เด็กเนาะเสี่ยวซื่อก็เลยปลอมตัวเป็นทางแม่นางเฉิงแล้วก็กลายมาเป็นหวังรั่วเป็นลูกสาวของไอ้เป็นพี่น้องของทางฮองเฮานั่นเองเนาะแล้วก็มาช็อกตรงที่ว่าเฮ้ยคุยอ๋องคนที่ทางแม่นางเฉิงตามหามาตลอดตอนนี้นางกำลังจะเป็นพระชายาของคุยอ๋องและน่าจะทำยังไงดีก็คือแบบตัวเสี่ยวซือเองก็คือมีความงงว่าตกลงแล้วแม่ของแม่นางเฉิงกลายเป็นฮองเฮาส่วนคนรักของแม่นางเฉิงที่แบบนางเฝ้ารอมาตลอดเป็นคุยอ๋องคนที่เสี่ยวซือกำลังจะแต่งงานด้วยเนาะฮองเฮามารู้นะว่าจริงตัวหวังรั่วเป็นเสี่ยวซือซึ่งไม่ใช่ลูกสาวของตัวเองแต่ว่าศพนิรนามที่ตัวเองอ่ะเป็นคนสั่งฆ่ากลับกลายเป็นแม่นางเฉิงที่เป็นลูกสาวตัวเองฮองเฮาก็เกิดอาการช็อกมากนะว่าอ้าวคือเขาฆ่าลูกสาวตัวเองเพื่อที่จะปกปิดแบบไม่ให้ใครเปิดเผยฐานะตัวเองนางก็เลยแบบเสียใจมากๆนะว่าเฮ้ยลูกสาวตัวเองที่ฉันทิ้งมาตั้งแต่เด็กนางยังคงแบบถูกทำลายแล้วก็เป็นคนสั่งฆ่าลูกสาวตัวเองนั่นเองคือเป็นคดีที่ช็อกมากๆอ่ะทางฮ่องเต้นะก็เลยสั่งให้ฮองเฮาไปอยู่ตำหนักเย็นคือจริงๆฮ่องเต้ก็ยังคงมีความรักในตัวฮองเฮาอยู่นะไม่ได้สั่งประหารแต่ก็แค่สั่งไปให้อยู่แต่ในตำหนักเย็นนั่นเองเพื่อจะได้แบบว่าให้ฮองเฮาไปสำนึกผิดมาที่ตัวผู้บัญชาการหวังยังคงเป็นคู่มั่นของตัวทางนางเอกอยู่ใช่ไหมเขาก็เกิดอาการสงสัยว่าเฮ้ยทำไมทางขันทีอย่างฉงกัวถึงหน้าตาคล้ายกับหวงจือเสียและสามารถที่ไขคดีได้เก่งกาจเหมือนกับหวงจือเสียเลยทางผู้บัญชาการหวังนะคะก็เลยเริ่มที่จะสงสัยแล้วก็เริ่มที่จะมั่นใจว่าทางขันทีคนนี้คือนางเอกนั่นเองผู้บัญชาการหวังเนาะก็เลยได้บอกกับตัวขันทีว่าทำไมเธอถึงจะต้องทำร้ายตระกูลหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกนางเอกก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงใช้คำว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเพราะฉันเคยทำร้ายเธอมาตอนที่เป็นหวงจือเสียหรอหรือว่ามาทำร้ายแบบฮองเฮาแล้วก็ทำให้ตระกูลหวังอะแบบต้องตกต่ำนั่นเองนางเอกก็เกิดความสงสัยนะซึ่งก็คือจริงผู้บัญชาการหวังอะเริ่มที่จะรู้แล้วว่านางเอกนั่นก็คือหวงจือเสียส่วนเซียวซื่อ
เสี่ยวซือยังไม่ตายใช่ป่ะเพราะว่าเสี่ยวซือเขาได้หลบหนีออกจากวังซึ่งเขาอะไปแอบอยู่ในตำหนักอีกตำหนักหนึ่งในวังนั่นเองตัวฮองเฮาก็ได้ปล่อยเสี่ยวซือไปนะคะซึ่งฮองเฮาอะเขาไม่อยากที่จะทำร้ายใครแล้วเขารู้สึกเศร้าที่แบบเขาฆ่าลูกสาวตัวเองใช่ป่ะเสี่ยวซือก็เลยได้กลับมาที่ทางมาขอเจอท่านอ๋องหลีซูไปแล้วก็ตัวนางเอกนะคะแล้วก็ได้บอกความเป็นจริงทั้งหมดซึ่งก็คือตรงกับที่นางเอกอะได้สืบคดีนั่นแหละว่าตัวแม่นางเฉิงอ่ะก็คือสมนิรนามคนนั้นแล้วก็แม่นางเฉิงก็คือยังแบบหลงรักในตัวท่านอ๋องนะคะแล้วก็แต่ว่าก็คือไม่สามารถที่จะรักได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ตายไปแล้วไงแล้วก็เสี่ยวซือขอเก็บเอากระดูกของแม่นางเฉิงอ่ะกลับไปที่บ้านเกิดแล้วก็จะดูแลอย่างดีนะตัวฮองเฮาก็ยังไม่ยอมปล่อยนางเอกเนาะฮองเฮาก็เรียกนางเอกเข้าตำหนักซึ่งตัวท่านอ๋องก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรียกนางเอกเข้าตำหนักอ่ะนางเอกเป็นแค่ขันทีตัวน้อยๆถ้าเกิดจะหายไปอย่างแบบว่าตลอดกาลอ่ะฮองเฮาก็เลยทำได้นะทางท่านอ๋องก็เลยบอกนางเอกว่าเธอจะต้องเปิดเผยฐานะที่แท้จริงนางเอกก็บอกว่าเฮ้ยเปิดเผยฐานะที่แท้จริงหมายถึงเปิดเผยฐานะของใครกันแน่นะทีนี้พอทางนางเอกอ่ะได้เข้าไปคุยทางฮองเฮาใช่ไหมก็ได้แบบเป็นการเปิดใจคุยกันนั่นแหละว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็ทางฮองเฮาก็ยิ่งมีความแค้นในตัวนางเอกนั่นเองนางเอกก็เลยได้รู้ว่าเฮ้ยเขาจะต้องเปิดเผยฐานะที่แท้จริงนั่นก็คือเปิดเผยฐานะที่แท้จริงของตัวเองว่าจริงๆแล้วนางไม่ใช่ขันทีนางคือหวงจือเสียคนที่เป็นฆาตกรฆ่าล้างครอบครัวตัวเองและตอนนี้กำลังหลบหนีคดีอยู่ฮองเฮาสามารถที่จะเอาชีวิตเขาอะได้เมื่อไหร่ก็ได้แค่ไปกราบทูลกับทางฮ่องเต้ว่าทางขันทีคนเนี้ยเป็นหวงจือเสียนางก็จะต้องถูกแบบว่าทางการจับแล้วก็ถูกฆ่านั่นเองทางฮองเฮาก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อต่างคนต่างรู้ความลับของอีกคนนึงฉะนั้นเขาจะไม่ทำอะไรก็ได้จะเก็บนางไว้เผื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตนั่นเองนางเอกก็เลยรอดจากการแบบว่าต่อรองครั้งนี้นะคะด้วยความที่แบบว่าใช้สติปัญญาของท่านอ๋องหลีซูไปทีนี้นางเอกก็เลยได้สามารถที่จะกลับไปไขคดีฆ่าล้างครอบครัวตัวเองได้นะคะเนื่องจากเขาอะได้สัญญากับท่านอ๋องไว้ใช่ปะว่าถ้าเกิดเขาไขคดีของพระชายาที่หายตัวไปได้สำเร็จทางท่านอ๋องจะยอมกลับไปที่เสฉวนเพื่อสืบคดีแล้วก็ล้างคดีของตระกูลหวงใหม่ให้กับนางเอกนั่นเป็นเล่มต่อไปในเล่ม3นั่นเองว่าตกลงแล้วอ่ะใครที่เป็นคนเป็นฆาตกรฆ่าล้างตระกูลหวงกันแน่เพราะจริงแล้วมันไม่ใช่นางเอกนะก็เป็นการจบเล่ม2อย่างบริบูรณ์เย้โอเคยาวไหมก็ยาวเหมือนกันหิวน้ำนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าจบเล่มที่2นะคะก็คือเป็นไงคดีจริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนไปอ่านนะมันจะมีรายละเอียดที่มันมากกว่านั้นหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะรอดูซีรีส์ก็ได้นุชก็แบบรอติดตามอยู่เหมือนกันนะว่าซีรีส์เนี่ยมันจะทำออกมาเป็นยังไงเพราะว่ารายละเอียดในหนังสือมันเยอะมากจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นคดีนั้นคดีนี้เจอหลักฐานนั้นหลักฐานนี้มันเยอะมากจริงๆเกิดใครสนใจลองไปตามหาอ่านดูก็ได้นะหรือว่าใครจะรอทางซีรีส์ก็ได้แล้วแต่เนาะก็หรือว่าจะฟังสปอยจากนุชก็ละกันนะลองคอมเมนต์มาคุยกันละกันว่าจะรอฟังคดีของนางเอกต่อหรือเปล่าหรือว่าจะรอไปฟังให้นุชสปอยจากในซีรีส์ก็มาคุยกันได้นะคะจากคอมเมนต์ด้านล่างนี้เนาะถ้ายังไงวันนี้นุชขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย